พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์5รายการเมืองวันที่15มิถุนายน2567 16นาฬิกา27นาทีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย5รายดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วันที่15มิถุนายน2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย5รายดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์วีรศักดิ์ลิขิตเรืองศิลป์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.รองศาสตราจารย์กนกวรรณเลาหะบูรณกิจคตกิริคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3. รองศาสตราจารย์วรพจน์ประชาเสรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 4.รองศาสตราจารย์นวพรอนันตะเสรีสังกัดคณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 5. รองศาสตราจารย์ดุษฎีอินทรประเสริฐสังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ม.ศรีนครินทร์วิโรจน์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์เช็คช่องทางถ่ายทอดสด3คู่สเปนดวลโครเอเชียอิตาลีแชมป์เก่าประเดิมสนามยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่15มิถุนายน2567 10นาฬิกา29นาทีฟาดแข้งกันอย่างต่อเนื่องสำหรับฟุตบอลยูโร2024โดยวันนี้จะมีแข่งขันกันอีก3คู่ซึ่งเกมบิ๊กแมตช์คงหนีไม่พ้นกระทิงดุสเปนเจอกับตาหมากรุกโครเอเชียในกลุ่ม B ส่วนอิตาลีแชมป์เก่าจะลงประเดิมสนามกับแอลเบเนียความเคลื่อนไหวฟุตบอลยูโร2024ประจำวันที่15มิถุนายนมีการแข่งขันทั้งหมด3คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเป็นเกมในกลุ่ม A แมกยาฮังการีเจอกับนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์เตะที่สนามโคโลนสเตเดียมไรเอเนอร์กีสตาดิโอนเมืองโคโลนแมตช์นี้จะแข่งขันกัน20นาฬิกาตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด46ครั้งฮังการีชนะ30นัดเสมอกัน5นัดสวิตเซอร์แลนด์ชนะ11นัดผลล่าสุดที่พบกันเป็นเกมฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกฮังการีแพ้คาบ้าน 2-3 และสวิตเซอร์แลนด์เปิดบ้านชนะ 5-2 ความพร้อมนัดนี้ทั้งฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่มีปัญหาผู้เล่นที่เรียกตัวมามีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดเกมนี้คาดว่าฮังการีจะใช้แผน 3-4-2-1 ปีเตอร์กูลาชีอาดัมลังวินลี่ออบานอติลาซาไลโลอิกนีโกอดัมนากีอันราชเชเฟอร์มิโลดเคอร์เคสโรลันชันไลโดมินิกโซโบสไลบานาบาชวาก้าขณะที่สวิตเซอร์แลนด์คงวางหมาก 3-4-3 ยานซอมเมอร์ฟาเบียนแชร์มานูเอลอาคันจีริกาโดโรดริเกสซินวานวิทเมอร์เรโมฟรอยเลอร์กรานิตชาก้าดานเอนดอยแชดานชากิรีเซคีอัมดูนีรูเบนบากาสคู่ที่2เป็นเกมในกลุ่ม B กระทิงดุสเปนเจอกับตาหมากรุกโครเอเชียเตะที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนกรุงเบอร์ลินแมตช์นี้จะแข่งขันกัน23นาฬิกาตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36
และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งสเปนชนะ4นัดเสมอกัน3นัดโครเอเชียชนะ3นัดผลล่าสุดที่พบกันเป็นเกมยูฟ่าเนชั่นลีก 2022-23 นัดชิงชนะเลิศผลเสมอกัน 0-0 หลังต่อเวลาเสมอ 0-0 สเปนชนะจุดโทษ 5-4 ความพร้อมนัดนี้ทั้งสเปนและโครเอเชียยังไม่มีปัญหาผู้เล่นที่เรียกตัวมามีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดเกมนี้คาดว่าสเปนจะมาในระบบ 4-2-3-1 อูไนซิมอนดานี่กาบาฮาร์โรเบนเลนอกมองอายาเมริกลาปอกมาร์กกูกูเรยาฟาเบียนรุยโรตรีลามินยามานเปดรีนิโกวินเลียมอัลบาโรโมราต้าขณะที่โครเอเชียคงใช้แผน 4-2-3-1 โดมินิกลิวาโควิชโยซิฟสตานิซิสโยซิฟซูตาโลมารินปอนกราชิชยอสโกกวาดิโอมาเซโลโบรโซวิชลูกาโมดริชอังเดรคราม าริชมาเตโอโควาชิชลอโฟรมาเยอร์อันเตบูดินีคู่ที่3และเป็นคู่สุดท้ายประจำวันนี้เป็นเกมในกลุ่ม B อัตซูรีอิตาลีแชมป์เก่ายูโร2020เจอกับแอลเบเนียเตะที่สนามเบฟาวเบสตาดิโอนดอร์ทมุนด์ซิกเนลอิดูนาปาร์คเมืองดอร์ทมุนด์แมตช์นี้จะแข่งขันกัน2 นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่16มิถุนายนตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งอิตาลีเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดผลล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนพฤศจิกายน2022แอลเบเนียเปิดบ้านแพ้ 1-3 ความพร้อมนัดนี้อิตาลีต้องรอเช็คความฟิตนิโคโลบาเรลล่านิโคโลฟาโจลีดาวิเดฟรัตเตซีส่วนแอลเบเนียไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดเกมนี้คาดว่าอิตาลีจะมาในระบบ 3-4-2-1 จานลุยจิดอนนารุมมามัตเตโอดามิเอนอเลสซานโดบูออนจอโนอเลสซานโดบาสโตนีอันเดรียคัมเบียโซไบรอันคริสตันเต้จอร์จินโยเฟเดริโกดิมาโกดาวิเดฟรัตเตซีเฟเดริโกเคียซาจานลูกาสคามักกาขณะที่แอลเบเนียคงใช้แผน 4-2-3-1 เอตริดบริชาเอลเซอิดฮีไซอาเดียนอิสมาลีบรัดจิมชิตีมาริโอมิตายคริสเตียนอัสลานียิวแบร์รามาดานียาซีอาซานีเนเดิมบรามีตาลันเซฟรีอามันโดโบรยาแสวงเผยกกต.ส่งพยานหลักฐานเพิ่มคดียุบก้าวไกลแล้วยันไร้ใบสั่งการเมืองวันที่15มิถุนายน2567 12:36 น.แสวงเผยกกต.ส่งพยานหลักฐานเพิ่มคดียุบก้าวไกลแล้วยันไร้ใบสั่งปัดตอบชัยทวัฒน์กล่าวหาเป็นศรีถนนชัยให้รอฟังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันที่15มิถุนายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญให้กกต.ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมกรณียุบพรรคก้าวไกลว่ากกต.ได้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปแล้วเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนจะเป็นพยานบุคคลหรือไม่นั้นมองว่าคำวินิจฉัยเพียงพอแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพรรคก้าวไกลกกต.จึงส่งเอกสารเพิ่มบางอย่างที่เป็นข้อกฎหมายเมื่อถามว่านายชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาให้ความเห็นว่ากกต.
ตีความเป็นศรีถนนชัยนายแสวงกล่าวว่าไม่ขอแสดงขอความเห็นขอให้รอฟังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เมื่อถามว่าที่คู่กรณีออกมาแสดงความเห็นว่ากกต.ไม่มีอำนาจหรือรู้แก่อำนาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นต่อกกต.หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเรารู้ว่าต้องทำอะไรทำผิดทำเกินทำน้อยคงไม่ได้ทุกเรื่องมีการกระทำมีข้อเท็จจริงคนที่ได้รับผลดีผลร้ายสิ่งนี้เกิดจากกฎหมายกำหนดไว้ก่อนว่าก้าวไกลชะกกต.ตีความแบบศรีถนนชัยยันยุบพรรคไม่ใช่เล่นขายของอุบฟ้องกลับพิธาโต้กกต.อย่าใช้อำนาจล้นเกินย้ำต้องแจ้งข้อหาก่อนยื่นยุบอ้างคดีทสช.ไม่ได้ลักษณะเช่นไรที่เป็นความผิดเมื่อมีข้อเท็จจริงกกต.ก็ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงท่านไม่ได้รับผลร้ายหรือผลดีจากการตัดสินของกกต.ท่านได้รับผลร้ายจากข้อเท็จจริงที่ท่านทำเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรส่วนความเชื่อมั่นผมว่าเราก็ทำตามกฎหมายประชาชนจะสงสัยก็เป็นจุดที่ทำให้เราทำให้ประชาชนเชื่อมั่นเป็นหน้าที่เราก็ทำอย่างดีที่สุดเท่าที่กฎหมายให้เราทำนายแสวงกล่าวยืนยันว่าตั้งแต่ตนมารับตำแหน่งเลขาธิการกกต.ไม่มีใบสั่งหรือคำชี้นำจากกกต.หรือจากข้างนอก